เราไปดูบรรยากาศของบ้านจันทร์ส่องล่าในวันนี้เรียกว่าคึกคักเพราะว่ามีแขกมาเยี่ยมนายทักษิณนะฮะซึ่งก็คือสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนซึ่งเป็นประธานคณะองคมนตรีและก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาวันนี้มีนัดทานข้าวเที่ยงกันด้วยคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดเข้ามาครับครับซึ่งสมเด็จฮุนเซนได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงการเดินทางมาในครั้งนี้อย่างเปิดเผยแสดงถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนครับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานองคมนตรีได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์ส่องล่าซอยจรัญสนิทวงศ์69โดยมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันรวมทั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันในครั้งนี้ด้วยการมารับประทานอาหารกลางวันครั้งนี้เป็นหมายส่วนตัวและเป็นการมาเยี่ยมนายทักษิณหลังจากที่ได้รับการพักโทษก็ได้มีการพูดคุยกันและระหว่างการเดินทางมาสมเด็จฮุนเซนก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กขณะนั่งบนเครื่องบินส่วนตัวพร้อมข้อความที่ระบุว่ากำลังเดินทางมากรุงเทพเพื่อมาเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยความสัมพันธ์ของนายทักษิณและสมเด็จฮุนเซนเริ่มตั้งแต่ก่อนที่นายทักษิณจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีและเข้าสู่การเมืองสมเด็จฮุนเซนนั้นยังเคยตั้งนายทักษิณเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวรวมถึงที่ปรึกษาของรัฐบาลกัมพูชาด้านเศรษฐกิจด้วยส่วนความเคลื่อนไหวหน้าบ้านจันทร์ส่องล่าพบว่ามี2อดีตคนเสื้อแดงคือนางอ่อนแซ่เหลียงและนางนภศรบุญรีเดินทางมาที่หน้าบ้านของนายทักษิณระบุว่าหมดศรัทธาในตัวนายทักษิณแล้วส่วนตัวสู้เพื่อนายทักษิณมากว่า10ปีแต่ปรากฏว่านายทักษิณกลับไปร่วมกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมจึงรู้สึกขับแค้นใจและคิดว่าเหตุการณ์ในวันนี้ไม่ยุติธรรมและไม่ถูกต้องกับคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตไปกว่า99คนและบาดเจ็บอีกมากมายแต่ไม่มีการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อคนเหล่านี้ส่วนกลุ่มคนเสื้อแดงอีกกลุ่มนึงที่เดินทางมาในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับกว่า10คนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในซอยเดียวกันและหลังบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้รวมตัวกันเดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปประสานงานและขอให้อยู่ในจุดที่จัดไว้เพื่อดูแลความปลอดภัยและจัดระเบียบเพื่อความเรียบร้อยนะครับในช่วงของ VIP เดินทางมาทางนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากบก.น.7และก็สน.บางพลัดมารักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรโดยรอบซึ่งจากพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะครับสถานการณ์โดยรอบบ้านจันทร์ส่องล่านั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีรายงานว่าการเข้าเยี่ยมนายทักษิณและรับประทานอาหารกลางวันนั้นจะเสร็จสิ้นก่อนเวลา 14:00 น.ที่ทางด้านของสมเด็จฮุนเซนนั้นจะเดินทางกลับกัมพูชาครับขอบคุณคุณพิษณุด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรารอติดตามบรรยากาศตลอดทั้งวันเลยเพราะว่านักข่าวของเราก็ปักหลักรออยู่ที่บริเวณหน้าบ้านจันทร์ส่องล่ากันนะคะ